สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะชวนเพื่อนมาทำตำผลไม้รวมมิตรนะครับผมนะมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะเตรียมผลไม้นะครับก็มีมะขามนะครับผมนะมะม่วงดิบนะครับผมเปิ้ลแดงพุทรานะครับแล้วก็สับปะรดนะครับมีถึงลูกเนาะแล้วก็มะเฟืองหวานนะครับผมนะแล้วก็แตงโมนะครับอีกหนึ่งชิ้นเนาะเครื่องก็จะมีนะครับน้ำมะขามครับน้ำมะนาวครับมะเขือเทศนะครับตัวฝักยาวครับแครอทครับผมพริกกระเทียมครับพริกกระเทียมลงไปเนาะครับแครอทนะครับผมยาวนะครับผมเครื่องจะมีน้ำปลานะครับผมน้ำตาลปี๊บนะครับผมแห้แล้วก็ถั่วสองขั้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะหั่นแตงโมก่อนเลยนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจอยากลองน้ำตาลเชิญครับผมเนาะเริ่มตำเครื่องก่อนเลยนะผมนะใครสนใจเชิญครับผมน้ำอร่อยแน่นอนครับผมใส่น้ำตาลชิ้นหน้าผมนะปรุงแห้งครับผมน้ำมะนาวครับน้ำมะขามครับเครื่องให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับผมเนาะแซ่บเลยนะผมเนาะใส่มะเขือเทศลงไปนะผมจะแกะสับปะรดลงก่อนเลยนะผมเนาะช่วงนี้สับปะรดเริ่มสุกนะผมเนาะพี่ได้มาลูกเดียวเองเนาะใส่
จะเหลือมจะผลไม้ไม่ต้องตำเยอะเนาะทำน้ำราดพอน้ำพอนะดีเลยนะครับผมผมมาครับทุกท่านครับผมนะสดๆเลยนะครับผมเราจะโรยด้วยตะไคร้สองขั้วนะครับเสร็จแล้วนะผมนะมาครับทุกท่านครับผมผักหัวจานก็จะมีแตงกวานะครับผมถั่วฝักยาวครับอัญชันสีม่วงเนาะตัวผู้นะครับประกาศขานะครับแล้วก็ก้านคณะก้านคณะอ่อนนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมสดๆด้วยกันเลยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับอยากทำทานนะครับเชิญครับผมตามผลไม้แบบนี้ทานผมอร่อยแน่นอนครับคลิปนี้ก็จบที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านครับ